BCG Packaging ความจริงก็เป็น1ใน3ธุรกิจหลักของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเรามีธุรกิจหลายส่วนเกี่ยวกับเรื่องพวก Packaging ที่มีความสำคัญต่อ Mega Trend ในเรื่องของออนไลน์เรื่อง E-commerce เนี่ยอย่างมากทีเดียวก็มีการลงทุนทั้งในประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและเป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหารของคณะกรรมการของ SCG Packaging ว่าเมื่อเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักธรรมาภิบาลและตระหนักอยู่เสมอนะครับในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน SCGP ดำเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคงตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าเราเป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียนโดยการมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสินค้าและบริการที่หลากหลายนะครับควบคู่กับการทำธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์และรับการเติบโตของตลาดในอนาคตวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ SCGP อยู่ในขั้นตอนของการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงินทุนที่ได้มาทำให้เราสามารถ unlock growth ในอาเซียนได้ประกอบกับ passion aspirationcommitment รวมถึงความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นจะทำให้องค์กรแห่งนี้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป SCGP เราเติบโตอย่างต่อเนื่องยอดขายเติบโต 6% โดยเฉลี่ยในขณะที่หันมาดูทางด้านผลกำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า EBITDA คล้ายๆกำไรขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำไรสุทธิก็เติบโตสูงเช่นเดียวกันเราได้ออกแบบกลยุทธ์ออกแบบธุรกิจออกแบบโมเดลธุรกิจนะครับก็คือมีความใหญ่เพียงพอถูกครับเติบโตอย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงและผันผวนต่ำต้องเรียนว่า SCGP เนี่ยมี5เทรนด์ที่นักลงทุนมองหาและคงอยากจะเข้าไปมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นเทรนด์ที่1คือเทรนด์ของ Consumer Growth Trend อันที่2คือเทรนด์ของ New Normalเทรนที่3คือเทรนด์ e-commerce เทรนที่4ก็คือ earnings growth trend เทรนสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับ new economy ก็คือ sustainability trend เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ให้ความมั่นใจว่าธุรกิจของ SCGP จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้